ดูกราภิกษุทั้งหลายอินรีห้าประการนี้ห้าประการเป็นฉไหนคือสุขขินสีทุกขินสีโสมนัสสินสี่โมนัสสินสีอุเปกะขินสีดูกราภิกษุทั้งหลาย สุขินสีย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเกิดขึ้นภิกษุนั้นสบายกายก็รู้ชัดว่าเราสบายกายย่อมรู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแหละดับไป เวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสะนั้นคือสุขขินสี่ที่อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเกิดขึ้นนั้นย่อมดับไปสงบไปทุกขินสี่ย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเกิดขึ้น ภิกษุนั้นไม่สบายกายก็รู้ชัดว่าเราไม่สบายกายย่อมรู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นแหละดับไปเวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสะนั้นคือทุกขินสีที่อาศัยผัสสะ อันเป็นที่ตั้งแห่งทุกเวทนาเกิดขึ้นนั้นย่อมดับไปสงบไปโสมนัสสินสีย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส,สเวทนาเกิดขึ้นภิกษุนั้นสบายใจก็รู้ชัดว่าเราสบายใจ ย่อมรู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเวทนานั้นแหละดับไปเวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสะนั้นคือโสมนัสสินสี่ที่อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเวทนาเกิดขึ้นนั้นย่อมดับไปสงบไปโทมนัสสินสี่ ย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมาัสเวทนาเกิดขึ้นภิกษุไม่สบายใจก็รู้ชัดว่าเราไม่สบายใจย่อมรู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสเวทนานั้นแหละดับไปเวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสะนั้นคือ โทมนัส์สินสีที่อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสเวทนาเกิดขึ้นนั้นย่อมดับไปสงบไปอุเบกขินสีย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาเวทนาเกิดขึ้นภิกษุนั้นรู้สึกเฉยเฉย ก็รู้ชัดว่าเรารู้สึกเฉยเฉยย่อมรู้ชัดว่าเพระพาะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนานั้นแหละดับไปเวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสะนั้นคืออุเปกขินสีที่อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นนั้น ย่อมดับไปสงบไปเปรียบเหมือนไม้สองอันเสียดสีกันจึงเกิดความร้อนเกิดไฟขึ้นเพราะแยกไม้สองอันนั่นเองให้ออกจากกันเสียความร้อนที่เกิดเพราะความเสียดสีย่อมดับสงบไปฉันใด สุขินสีย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแหละดับไปเวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสะนั้นคือสุขขินสี่ย่อมดับไปสงบไปทุกขินสี่ ย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นแหละดับไปเวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสะนั้นย่อมดับไปสงบไปโสมนัสสินสีย่อมอาศัยผัสสะ อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเวทนาเกิดขึ้นเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเวทนานั้นแหละดับไปเวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสะนั้นย่อมดับไปสงบไปโทมนัสสินสี่ย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้ง แห่งโทมนณสเวทนาเกิดขึ้นเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนณสเวทนานั้นแหละดับไปเวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสะนั้นย่อมดับไปสงบไปอุเปกาขินสีย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาเวทนาเกิดขึ้น เพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนานั้นแหละดับไปเวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสะนั้นย่อมดับไปสงบไปฉันนั้นเหมือนกัน